ใจเพชรกาจนค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องจิตอาสาและผู้ใฝ่หาความผาสุกทุกท่านค่ะชื่อประภาดาจีนมะเริงค่ะยูออสเตรเลียค่ะแต่บ้านเกิดอยู่ที่โคราชนะคะทำงานเปิดร้านค่ะเปิดร้านนวดค่ะอายุ50ปีค่ะทุกโลกก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเนาะก็มียังมีทุกข์ใจนิดหน่อยเนาะตอนนี้ยังมีทุกข์ใจนิดหน่อยแล้วสังกัดก็ที่ลงไปว่าเอาสังกัดที่อีสานแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ออสเตรเลียเนาะก็ขออยู่สังกัดเมืองนอกก็แล้วกันค่ะแล้วการรักษาศีล5ก็ไม่ได้เบียดเบียนสัตว์อยู่แล้วค่ะเพราะว่าไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์แล้วก็เพราะว่าทานอาหารมื้อเดียวค่ะเพราะว่าก็ทำมาตั้งแต่ปี61ที่ได้เข้าค่ายอาจารย์หมอเขียวที่ไทยแล้วค่ะก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆไม่เพราะว่าไม่ข้อหนึ่งไม่เบียดเบียนสัตว์ข้อสองก็ไม่โกหกอยู่แล้วค่ะเพราะว่าก็ยังมีโกหกตัวเองบางทีบางอยากอะไรบางอย่างข้อสามก็ไม่ผิดผัวผิดเมียกรรมคุณห้าลดอาหารอะไรนี้ก็ไม่มีอยู่แล้วค่ะข้อนั้นแล้วข้อสี่ก็ยินดีรับฟังหมู่กลุ่มได้ค่ะแล้วก็ข้อห้าจะเป็นจิตอาสาทำงานฟรีสบายอยู่แล้วค่ะข้อหกทำไมถึงสนใจเรียนวิชารามก็เพราะว่าอยากเรียนรู้ดับทุกข์ของตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ทำให้ร่างกายตัวเองเราจะได้ไปช่วยเหลือผู้คนในชุมชนหมู่บ้านของตัวเองที่โคราชค่ะก็คงแค่นี้ก่อนค่ะจะเรียนทำค่ะค่ะขอบคุณค่ะมีพี่น้องท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีเราก็โหวตกันเลยนะคะมีพี่น้องท่านใดคัดค้านคะขอให้ยกมือขึ้นได้เลยค่ะผ่านนะคะยินดีด้วยค่ะสาธุค่ะขอเชิญพี่น้องท่านต่อไปเลยนะคะหมายเลข